สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับวันนี้เราจะพูดถึงตัวรถ Toyota Innova 2004ถึง2011นะครับซึ่งเป็น Innova รุ่นแรกทีเดียวนะครับที่วางตลาดในประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ตัววิทยุที่เป็น1ดินไซส์นะครับที่ติดมากับรถนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยบางทีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนนะครับการใช้แอปพลิเคชันการใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆที่ทันยุคทันสมัยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรืออินโฟเทนเมนต์ต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัววิทยุเดิมของรถนะครับออกไปและใส่เป็นตัวเทคโนโลยีนะครับในปีนี้เข้าไปก็คือจอ Android ติดรถยนต์สำหรับ Toyota Innova 2004ถึง2011นะครับมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์เป็นไงกันบ้างสำหรับในตัว Toyota Innova นะครับรุ่นนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับหน้ากากนะครับที่เป็นเซตแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับจอภาพIPS นะครับขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็เรายังสามารถเลือกสเปคต่างๆนะครับดังที่เราจะเห็นดังต่อไปนี้นะครับสำหรับในการเลือกซื้อจอ Android ติดรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีคำถามนะครับให้ผมได้ตอบอยู่ประจำในตัวจอ Android เนี่ยเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องเลือกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับดูเบอร์ของ CPU นะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความเร็วอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็มาบอกที่ลักษณะของตัวชิปCPU นะครับก็อาจจะเรียกว่าคอก็ได้นะครับเป็น8คอหรือ2 CPU นะครับหรือว่าเป็น4คอนะครับ4คอก็มีอีกหลายเบอร์นะครับก็จะบอกถึงความเร็วที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะมีแรมนะฮะตั้งแต่แรม4 GB นะครับ2 GB หรือ1 GB นะครับแล้วก็ ROM ก็คือส่วนที่เป็นเมมโมรีนะครับหรือเป็นเปรียบเทียบเสมือนกับเป็นฮาร์ดดิสก์หรือความจุของเครื่องนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่128 GB 64 GB 32นะครับหรือว่า16 GB นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเล่น Wi-Fi ต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าเล่น Wi-Fi ได้ในเครื่องนะครับโดยการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบางรุ่นก็มี Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอนะครับมี EQ นะครับแล้วก็ EQ กับ DSP นี่ไม่เหมือนกันนะครับใน DSP ก็จะมีฟังก์ชันการปรับที่มีความละเอียดอ่อนนะครับมี Time Alignment มีการตัดย่านความถี่ต่างๆนะครับให้กับลำโพงแต่ละดอกด้วยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็แถมกล้องหน้ารถนะครับจะเป็นกล้อง Android นะครับแล้วบางรุ่นก็เป็นการแถมกล้องถอยหลังด้านล่างเราก็เฉลี่ยด้วยความเร็วนะครับคือเมื่อแตะหน้าสัมผัสแล้วเร็วระดับใดนะครับสำหรับในตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแนะนำรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่ารุ่น L7 นะครับซึ่งมีคอระดับ8คอนะฮะแล้วก็มีแรม4นะครับรอม128นะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบ Apple CarPlay ซึ่งปกติจะแถมมากับในรถแพงๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับแบรนด์ญี่ปุ่น Aftermarket รุ่นท็อปๆนะครับสามารถแบ่ง2หน้าจอได้มี EQ แล้วก็ DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับรุ่นสเปคที่รองลงมานะครับก็คือมีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงนะครับเรียกว่า PX6 นะครับก็มี CPU 2ชุดนะครับเป็นชุดที่2คอกับ4คอนะครับมีแรมขนาด4กิกมีรอมขนาด64กิกะไบต์นะครับตัวนี้ใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับคือแชร์ Wi-Fi จากมือถือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอได้นะครับมีEQ มี DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับแล้วก็รุ่นรองลงมาก็คือรุ่น K9 นะครับใน K9 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มี CPU 4คอนะครับค่อนข้างจะเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีแรม2นะครับรอม32กิกนะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็แชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเป็นไฮบริดนะครับรุ่นนี้ไม่มี Apple CarPlay นะครับแล้วก็2หน้าจอเนี่ยก็คือสามารถจะเล่นจอซ้อนหลังกันได้แต่ก็ไม่ได้แสดง2จอในหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็มี EQ แล้วก็มี DSP นะครับแถมกล้องหน้าแบบ Android นะครับแล้วก็แถมกล้องมองหลังนะครับในรุ่นที่รองลงมามีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงก็คือจะเป็น MTK นะครับแบบ4คอนะฮะแล้วก็มีแรม2นะครับรอม32นะครับแชร์ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีสามารถจะมี EQ นะครับไม่มี DSP นะฮะแถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับในรุ่นถัดไปก็คือรุ่น T3L Plus นะครับซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเป็นแบบ4คอ T3L Plus นะครับมีความเร็วระดับ6เต็ม10ทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นมาตรฐานส่วนใน2รุ่นนะครับ T3L นะครับกับรุ่น K3 2รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับรอมขนาด16กิกนะครับ2รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นราคาถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่ในออนไลน์ทั่วไปจะมีความเร็วระดับ5เต็ม10นะครับถึง4เต็ม10ผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะแนะนำเป็นตั้งแต่รุ่น
T3 L Plus จนถึง L7 ขึ้นไปนะครับหมอสำหรับนำไปใช้เองนะครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่ได้ดูสเปคไปแล้วก็จะเห็นว่าสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวจอ Android นะครับก็มีให้เลือกหลายไซส์นะครับตามขนาดความเร็วนะครับตามลักษณะของการบรรจุของลอมหรือแรมต่างๆนะครับสำหรับในตัวเครื่องของเขาโครงสร้างมาตรฐานนะครับสำหรับในจอแล้วก็อุปกรณ์จอ Android ตรงรุ่นเนี่ยทุกๆรุ่นก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับด้านหน้าเขาเนี่ยก็จะเป็นจอภาพนะครับแล้วก็มีโครงสร้างนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดอยู่5ชิ้นเดี๋ยวเราจะแกะออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับเวลามาเนี่ยก็จะมาเป็นเซตที่1ชุดกรอบนะครับชุดที่2คือชุดด้านบนนี้สีดำนะครับด้านชิ้นที่3ก็คือชิ้นด้านตัวช่องแอร์1 2นะครับแล้วก็มีชิ้นล่างนะครับแล้วก็มีชิ้นที่อยู่ตรงเซตนี้นะครับจะเป็นสีบรอนเงินพวกนี้เนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นตัวรุ่นที่เป็นตัวแอร์แบบมือหมุนก็ได้มาดูกันนะครับว่า5ชิ้นส่วนเขาเป็นยังไงกันบ้างครับครับแล้วก็สำหรับในชุดอุปกรณ์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมี5ชิ้นดังต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับชิ้นนี้เป็นชิ้นเฟรมสีดำเป็นโครงสร้างหลักนะครับสำหรับตัวจอ Android ตรงรุ่นแล้วก็จะมีด้านหลังนะโครงสร้างที่เป็น ABS ผสม PVC นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีตัวโครงสร้างของตัวจอ Android ที่เป็นสีดำนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะมีกิฟต์ล็อก1 2 3 4 5 6ชุดนะครับที่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยนะครับก็คือชิ้นที่อยู่ด้านล่างเมื่อสักครู่นี้โครงสร้างสีเนื้อนะครับสีครีมอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ชิ้นที่3นะฮะก็จะเป็นชิ้นที่เป็นช่องแอร์1ชิ้น2ชิ้นที่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็สำหรับในชิ้นที่4จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับจะประกอบด้วยตัวโครงสร้างของชุดปรับแอร์และไฟฉุกเฉินแบบนี้ครับสำหรับในอุปกรณ์มาตรฐานที่มากับเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวปลั๊กไฟสำหรับ Toyota สำเร็จรูปนะครับเมื่อเราได้ปลั๊กไฟชุดนี้มาแล้วนะครับเราก็นำมาเสียบเข้ากับชุดจอ Android ตรงนี้ครับแล้วก็นำปลั๊กนะครับทั้ง3ชุดที่อยู่ที่ท้ายวิทยุตัวเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊ก FM นะครับมาเสียบเข้าตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับและสำหรับในรุ่นมาตรฐานนะครับก็เป็นดังต่อไปนี้แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับท่านที่เลือกซื้อชุดที่เป็น K9 แล้วก็ L7 นะครับเรามีชุดดองเกิลนะครับที่เป็นชุดสำหรับเอาซิมโทรศัพท์ใส่ได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปที่ชิ้นนี้ก็จะทำให้เครื่องตัวนี้เป็นระบบได้ทั้ง2ระบบทีเดียวคือเป็นระบบแบบไฮบริดนะครับทั้งแบบใส่ซิมก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นเซลลูล่า 4G นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ซิมนะครับก็จะแชร์ Wi-Fi จากมือถือเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดเซลลูล่ามาให้ด้วยแบบนี้นะครับสำหรับในรุ่นที่เป็น L7 และ K9 ครับในชุดมาตรฐานของเขาเนี่ยนะฮะก็จะมีชุดสายไฟนะครับที่มีการขยายระบบถ้าเราต้องการเอาภาพจากสัญญาณเข้ามาพวกทีวีดิจิตอลนะครับหรือกล่องนะครับฮาร์ดดิสต่างๆที่เป็นการเล่นไฟล์นะครับอาจจะเป็นฮาร์ดดิสเพลเยอร์ต่างๆก็สามารถนำมาเสียบเข้ากับช่อง AV-in นะครับแล้วก็ช่อง Audio in ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการต่อกับทีวีเพดานหรือที่หัวหมอนเราก็มีช่อง AV out นะครับแล้วก็ Audio out นะครับรวมทั้งซับวูเฟอร์เอาเอาไว้สำหรับต่อกับพวกโพงนะครับเสียงเบสนะครับหรือว่าเบสบ็อกต่างๆก็ได้นะครับเพิ่มเติมความปลอดภัยด้วยชุดที่เราแถมมาให้อีกชุดหนึ่งเป็นชุดตัวกล้องถอยหลังนะครับมีชุดปลั๊กกล้องถอยหลังแบบนี้อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีกล้องแบบนี้ที่มีสายยาว5เมตรนะครับมีกล้องให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันก็สามารถนำตัวเนี้ยต่อเข้าไปที่ชุดนี้นะครับเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะปรากฏเป็นภาพกล้องถอยหลังที่จอ Android ขึ้นมานะครับเพิ่มความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับในตัวจอ Android เนี่ยนะครับมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับระบบของเขานะครับให้เป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยอาจจะเป็น YouTube หรือว่า Google Map ก็ตามนะครับหลายๆครั้งเราก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับนำทางแบบที่เรียก Map Offline คือการใช้แผนที่โดยไม่ต้องใช้แชร์ Wi-Fi นะครับก็สามารถใช้ต่อกับเสา GS แบบนี้ได้นะครับในระบบ Spotify นะครับหรือว่าจุก Music นะฮะนำเพลงมาเล่นในนี้ได้หรือว่า อยากจะดูทีวีก็โหลดแอป TV ออนไลน์นะครับมีให้เลือกทุกสถานีทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวฟังเรดิโอออนไลน์นะครับนำมาเก็บไว้ในนี้ได้นะครับสำหรับในซอสที่เราใช้ทั่วไปในอดีตเนี่ยนะครับก็คือเราเซฟไฟล์แฟลชไดรฟ์พวกเนี้ยนะครับเป็น MP3 หรือว่าเล่นแผ่น CD นะครับที่เป็น MP3 หรือแผ่นหนังก็แล้วแต่เล่นไปในปัจจุบันถือว่าไม่ค่อยทันสมัยละเราจะทำการเซฟไฟล์ที่เป็นเพลงนะครับ MP3 ดั้งเดิมหรือว่าไฟล์เพลงที่มีรายละเอียดสูงๆอย่างเช่น FLAC หรือ WAV นะครับที่มีรายละเอียดมากกว่าอีกเป็น10เท่าทีเดียวหรือว่าเราสามารถที่จะเล่นไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะครับ MP5 นะครับ MP4 MP5 หรือว่า MKV หรือ AVI นะครับแล้วก็นำมาเล่นในซอร์สของตัว USB
ชุดที่1หรือว่าชุดที่2ก็ได้นะครับซึ่งในเครื่องพวกนี้สามารถจะเล่น USB ได้ถึง2ชุดทีเดียวครับและสำหรับใน USB ชุดที่2นะครับที่เราแถมมาให้เนี่ยนะครับเรายังสามารถจะเป็นการชาร์จพวกแกดเจ็ตต่างๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะต่อกับตัวกล้องนะครับที่เราต้องซื้อเพิ่มเข้าไปเป็นออปชั่นเรียกว่า MG009 กล้อง Android อัจฉริยะเมื่อเราใช้ตัวจอ Android แล้วเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องซื้อกล้องทั่วๆไปมาใช้อีกต่อไปเราจะได้กล้องที่เป็น Android ออกมานะครับในกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ไม่มีความร้อนนะครับเราสามารถนำสายเขาเนี่ยมาต่อเข้ากับ USB ชุดที่2นะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารนะครับระหว่างเครื่องกับกล้องเข้าด้วยกันด้วยดีนะครับโดยผ่านสัญญาณดาวเทียมในภาพที่เราได้เนี่ยฮะก็จะได้เป็นภาพที่บอกทั้งวันเวลาสถานที่นะครับแล้วก็บอกลาติจูดลองติจูดบอกเส้นแบ่งถนนให้เราด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในกล้อง Android อัจฉริยะตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มในราคา950 บาทแค่นั้นเองครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ภายในเครื่องของเขามีไงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูวิดีโอของเราไปแล้วนะครับรู้สึกชอบนะครับมีความสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ Toyota Innova เพื่อจะใส่ตัวจอ Android รุ่นใหม่เข้าไปสามารถโทรมาหาเรานะครับแล้วก็เช็คสเปคประกอบจอ Android ขึ้นมาได้ที่02-932-3485ครับ0845243ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @signpone นะครับเลือกซื้อเลือกใช้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับติดต่อได้ที่พี่วันทั้ง20สาขาชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ผมอีโก้ลาก่อนครับกับตัวจอ Android ตัวนี้สำหรับ Toyota Innova 2004-2011ครับบ๊ายบายฮะ